สวัสดีครับทุกคนวันนี้พอดแคสต์มูวี่รีวิวบายองโอมเลื่อนมารีวิวตอนวันพุธและวันศุกร์แล้วนะครับวันนี้พวกเราจะมารีวิวภาพยนตร์เรื่อง The Tower หอนาฬิกามรณะกันนะครับภาพยนตร์อาชญากรรมสารคดีออกฉายครั้งแรกในปี2016เรททีวี14เป็นภาพยนตร์ที่สร้างมาจากเรื่องจริงของเหตุการณ์สังหารหมู่ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาในปี1966นะครับในความรู้สึกที่ผมได้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็คือแบบว่านะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นแบบเกี่ยวกับว่านะเขาให้แบบเอาเหยื่อเนี่ยที่เคยประสบกับเหตุการณ์นี้เนี่ยมาสัมภาษณ์เนี่ยแหละครับตัวหนังเนี่ยมันก็แบบน่าจะใช้ระบบเหมือนกับโรโตสโคปเท่ากับเลวินวินเซนต์นั่นแหละแต่ที่ผมไม่ค่อยชอบมากที่สุดคือภาพทั้งหมดเนี่ยมันเอาภาพจริงมาใส่ด้วยนะครับซึ่งคะแนนที่ผมให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็สักประมาณ7/10แล้วกันนะเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยก็แบบสะท้อนถึงเรื่องของปัญหาอาชญากรรมนั่นแหละและภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยแบบว่านะมันก็มีข้อด้อยของมันนั่นแหละก็คือการใช้ภาพฟุตเทจนะครับสำหรับรีวิวแค่นี้ก็เจอกันวันศุกร์นะครับวันนี้เนี่ยผมเลื่อนไปตอนแบบวันพุธกับวันศุกร์แล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย